โอ้โหดูสิเนี่ยนี่มองให้ดีนะฮะสีเดียวกับใบไม้เลยเพื่อนเพื่อนนี่นี่จ้ะเพื่อนดูสะออนนะมาดูต่อจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนโอ้เป็นลานเลยจ้ะมาจ้ะเราก็เก็บเห็ดสวดตุ้มเปียกเนาะอันนั้นก็เหลือไว้ให้คนอื่นเขาเก็บไปละจ้ะอันนี้เราก็เก็บแต่ดอกขนาดนี้นะเพราะเล็กมากมันไม่ได้เนื้อเลยจ้ะทุกคนถ้าเล็กมากนะคะจ้ะเดี๋ยวเราก็ดีใจนะเห็ดเขาได้น้ำเนี่ยเราก็ได้เก็บด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่แห้งตายจ้ะทีแรกว่าถ้าฝนไม่มานี่เขาแห้งนะขึ้นเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆขึ้นเยอะๆเลยอยู่ตรงไหนอีกนะคะนี่เนาะเนี่ยเขาอบอุ่นเลยตรงนี้นี่ให้เพื่อนๆเห็นนะเด็ดเอาเลยจ้ะเวลาทำความสะอาดก็ต้องผ่าทุกดอกเนี่ยนะเราผ่าทุกดอกเลยจ้ะเก็บแป๊บเดียวเพื่อนๆดูดินี่จ้ะนี่อีกจ้ะมีอีกนะนั่นไปไหลเขาด้วยเนาะก้มมั่งนั่งมั่งนะไหนอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นเลยตาลายสีมันนี่แต่เราก็กลัวเพื่อนๆท่านผู้ชมไม่เห็นเนาะเดี๋ยวใหญ่บ้างเดี๋ยวเล็กบ้างนี่เท่านี้ดอกนาทีนี้ก็เก็บเห็ดเหล่านี้เลยจ้ะคายุวันก็จะหมดฤดูกาลแต่ว่ายังมีอยู่บ้างนะเราคิดว่านะถ้ามีแดดมีฝนอุณหภูมิ10กว่าองศานี่เขายังโอเคอยู่นะนี่เดี๋ยวก่อนเพื่อนนี่เก็บหญ้ามาอยู่กับต้นหญ้านี่ดอกนี่งามมาดูดิงามนี่มันเก็บง่ายนะแต่ทำความสะอาดยากนี่จ้ะดูตรงนี้นะเพื่อนอีกอุ้ยนี่นั่งเก็บนะนี่บางทีก็ต้องโก้งโค้งบ้างจ้ะเพราะว่ามันเก็บยากอยู่มันอยู่ขอบเขาไม่ใช่ขอบเรานี่จ้านี่จ้าเออนี่จ้ามีอยู่ตรงใต้นี่นะใต้ใบอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนี่จ้ะนี่อีกถ้ารวบแรงมากมันจะแตกจ้ะเพราะว่าเขาโดนน้ำนี่เขาเปราะมากเลยนะจ้ะแต่ว่าเวลาไปโดนความร้อนเขาจะเหนียวกรุบนะก็มีหน่อยตรงที่มันยากอยู่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนเขาจะโตเร็วเลยจ้ะเพราะว่าเขาได้น้ำนี่จ้ะหนำใจเลยเก็บแป๊บเดียวเราคิดว่าตะกร้าเนี่ยมันเล็กไปจ้ะเราไม่มีตะกร้าใหญ่หรอกจ้ะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะไปเก็บเห็ดอย่างอื่นนะ นี่จ้ะทุกคนโอ้ยเสียดายจังเลยเราไม่ได้อยู่รอเขาโตอีกเนาะเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเพื่อนๆดูดิอย่าเห็นนะเยอะจริงกำลังขึ้นเยอะๆเลยนี่จ้ะเล็กนี่งามเลยนี่จ้ะ
อันนี้แห้งเห็นไหมนี่ก็แห้งไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าน้ำมาช้าจ้ะเปื้อนขาอวบอยู่จ้ะนี่จ้ะเห็ดนี้เวลาโดนน้ำร้อนเหลือนิดเดียวจ้ะนี่จ้ะเราก็เก็บไปดูเหมือนเยอะแต่ว่าพอไปทำกินมันเหลือไม่เยอะจ้ะยุบตัวนี่จ้ะนี่โอ้ใหญ่เลยเห็นไหมเด็ดเอาละจ้ะนี่อันนี้พอได้นี่พอได้ตรงนี้นี่จ้ะนี่ดอกใหญ่มากเลยจะได้อยู่จ้ะนี่จ้ะใช้ได้เลยเพื่อนมาจ้านี่จ้ะถนอมมากเลยนะเนี่ยใครไม่เคยกินต้องลองนะจ้าเห็ดนี้อร่อยสำหรับคนที่มีป่าเห็ดนี้นะคะใบไม้บังกล้องเปื่อยเลยฝนแรงหลายนี่จ้ะโอ้งามมาจากทุกคนเลยยุงยุงกัดยุงนิ่งจริงเลยเพื่อนดูดิโอ้โหนี่อยู่แบบนี้เลยนะนี่เยอะเลยมาจ้ะเก็บจะเลี้ยงหัวกันเลยเราเหลือโคนไว้จ้ะเพราะว่าเขาจะได้เกิดใหม่ถ้าไม่มีเวลาก็อย่างที่บอกจ้ะเก็บไปน้ำมุดอยู่ใต้นี้เก็บไปทำที่บ้านนะมาเพื่อนตัวนี้หน่อยนึงนิดนึงจ้ะมีแตกซะเลยก็มีจ้ะเพราะว่านี่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 อยู่ตรงนี้นี่แต่เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเอางัดออกมานี่เนื้อเด้งเด้งจ้ะนี่จ้ะเนื้อได้ได้เอาอีกหน่อยนึงขึ้นมาเอาสองสามดอกอุ้ยหลายดอกอยู่ได้ได้เพื่อนเพื่อนนี่ดอกดูดิดูดิเขาชอบอยู่ในนี้เขาแอบหลบอ่ะเพื่อนๆดูเขาหลบดิความหนาวเนาะความหนาวเย็นหรือร้อนเกินไปอะไรเงี้ยต้นเฟิร์นต้นอะไรเนี่ยมีประโยชน์มากเลยจ้ะก็พึ่งพาอาศัยกันเห็ดต่างๆโอ้เพื่อนๆนี่เต็มสองมือแล้วนี่เก็บอีกหน่อยนี่จ้ะนี่โอ้ยกล้องสั่นไหวนี่หน่อยจ้ะมา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 อีกนิดหนึ่งนี่จ้านี่อีกนิดหนึ่งว่าจะไม่เอาก็อดไม่ได้อยู่ดีเยอะเลยดูที่ดูที่นี่มองให้ดีนะสีเดียวกับใบไม้เลยเพื่อนๆนี่นี่จ้ะเพื่อนดู
ะอ่อนนะมาดูต่อจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนเป็นลานเลยจ้ะเก็บเลยเนาะเรื่องมือเก็บเลยจ้ะนี่จ้ะเก็บเลยเก็บเลยขอเก็บสองมือนะเพื่อนแต่ว่าเราอาจจะสั่นไหวบ้างโอ้เดี๋ยวแม่มันเยอะเก็บเสียดายของเว้ยเก็บไม่ถูกดอกไหนก่อนจ้ะวิเล็กแมวดีจ้าเพื่อนๆนี่ได้นี่ดีจ้าเห็นไหมดูยากอยู่นะนี่หูกำลังเปียกเลยนี่จ้าเนี่ยเพื่อนๆได้นั่งเก็บอันที่เดียวๆกว่าเนาะกำลังขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเอาแต่ดอกใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวมาตรงนี้เลยปาด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 ขอปาดบ้างเด้อทุกคนนี่ปาดโพดโพเนาะเอ็ดโพดโพโพดโพโพดโพเหลือเกินออนไลน์ดูที่นี่เพื่อนๆดูนี่ข้างกอไม้เลยนี่นี่จ้ะนี่มันงามมากเลยจ้ะเด็ดไปพร้อมนี่จ้ะมันเยอะนะมันได้น้ำเดี๋ยวโตอีกจ้ะดูแล้วเนี่ยโตเร็วเลยแหละแต่ว่าเรารอบหน้าไม่ได้มาเก็บแล้วจ้ะเพราะว่าเรากลับไทยแล้วเอาขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมนะจ๊ะ